Instant Podcasts Sport Exploring เรื่องราวกีฬาที่มีมากกว่าผลการแข่งขันสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่ Instant Podcast นะครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลการแข่งขันครับแน่นอนครับทุกครั้งที่เรามาเจอกันนะฮะก็จะมีประเด็นความรู้ใหม่ๆแล้วก็เรื่องราวเชิงลึกในวงการกีฬานะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมนะครับจิตรกรเสียงเคลือครับแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับขอต้อนรับนะครับจิมมี่อ้นครับแห่งเมนสแตนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกจิมมี่อ้นได้ใช่ไหมเรียกได้ครับ แนะนำก่อนนะว่าน้องอ้นนี่เป็นหนึ่งในนักเขียนรุ่นใหม่ของเราครับแล้วก็ผลงานนี่เฉียบคมจับตัวยากมากนะครับวันนี้ยินดีอย่างยิ่งมากครับที่อ้นมาร่วมพูดคุยกับพี่นะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวคราวมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีนะครับแล้วก็สืบไปสืบมาอ๋อน้องอ้นเป็นคนเขียนเรื่องนี้เอง เกี่ยวกับเรื่องของ NFL นะครับ คือบอกก่อน NFL เนี่ยใครที่เป็นสายพวกอเมริกันเกมมันก็จะมี NFL NBA อ่ะหลักๆใช่ไหมครับมันมีอะไรอีกอ่ะเบสบอลแต่ว่าเบสบอลก็อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในบ้านเราใช่ครับใช่ไหมฮะก็จะมีเรื่องของบาสแล้วก็ NFL นี่แหละอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่ามันก็ปีนึงอาจจะดังหรือได้รับการสนใจหลักๆก็ตอนนัดชิงครับซูเปอร์โบว์แฟนบ้านเราชอบใครชอบทีมอะไรเยอะสุดก็นิวอิงแลนด์เพเทรียตยุคนี้ต้องเป็นเพเทรียตใช่ครับทอมเบดี้คนน่าจะรู้จักกันดีอ่าฮะถ้ายุคก่อนๆถ้ายุคพี่เนี่ยมันต้องแบบคาร์บอยใช่ครับคาร์บอยซานฟรานซิสโก 49ers แต่ว่าในวงการของ NFL นะครับถ้าเรามองเนี่ยมันอาจจะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวของคนไทยแต่วันนี้เนี่ยที่อ้นมาวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของคนไทยคนหนึ่งครับที่ไปเล่นใน NFL แล้วถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรครับเลยอยากชวนอ้นมาให้ความรู้หน่อยว่าเฮ้ยเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจยังไงก็คือเราเคยมีคนเชื้อสายไทยเลยล่ะโดยตรงเลยล่ะครับครับชื่อเควินเกตวิหารครับพี่คนนี้เขาก็เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันคือต้องย้อนก่อนว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยจริงก็เป็นคนไทยเนี่ยแหละ 100% เลยเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษครับแต่ว่าก็อพยพเหมือนไปล่าความฝันที่อเมริกาก็ตามแนวแบบอเมริกันดีมอะไรตอนนั้นที่กำลังเหมือนเป็นที่นิยมช่วงยุค70อะไรเงี้ยครับคุณพ่อของคุณเควินเนี่ยมงคลเกตวิหารเนี่ยเขาก็ย้ายไปตามความฝันที่ LA คือไปขุดท้องอ่ะว่ากันตามตรงนะฮะอยู่บ้านเรามันก็เฮ้ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไปเสี่ยงโชคดีกว่าใช่หลังจากนั้นก็คือพอไปอยู่ที่นั่นก็ไปพบรักกับหญิงสาวชาวอเมริกันแล้วก็เริ่มสร้างครอบครัวที่ LA ครับครับคุณเควินเนี่ยครับเขาก็เกิดที่ LA เนี่ยแหละโตที่ LA แล้วก็เหมือนคนไทยครับก็เด็กๆ ก็เล่นกีฬาอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นู่นที่อย่างถ้าเป็นเด็กไทยครับเขาอาจจะเล่นฟุตบอลแต่เป็นที่นู่นเขาก็เล่นฟุตบอลของเขาก็คืออเมริกันฟุตบอลคุณเควินเขาก็แบบเริ่มเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กเขาก็เริ่มมาเรื่อยๆมีแววขนาดไหนฮะสมัยตอนเป็นเด็กๆคือคุณเควินเนี่ยเขาก็ตัว185โอเคอาจจะไม่ได้ใหญ่มากสูงแต่สูงถ้าเทียบกับคนไทยก็คือสูงสูงแต่เทียบกับคนอเมริกันก็โอเคอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ากีฬาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยคือมันมีหลากหลายตำแหน่งมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปชนไม่จำเป็นต้องเป็นแบบคนตัวใหญ่โอ้โหสูง190มันก็มีแบบบางตำแหน่งที่เขาเล่นได้อย่างตอนเด็กๆเขาเล่นเป็นปีกเป็นตัวรุกที่ใช้ความไวมาก่อน okay. ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนตัวใหญ่แต่ต้องเป็นคนที่มีการอ่านเกมดีแล้วก็มีความว่องไวหลังจากเล่นในระดับมัธยมเนี่ยครับเขาก็ไปเข้าเรียนในคอลเลจที่เซาท์ดาโกต้าชื่อออกุสตานาคอลเลจซึ่งก็ได้เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยได้เล่นในลีกของรัฐแถบๆนั้นซึ่งมีเซาท์ดาโกต้ามีนอร์ทดาโกต้าครับต้องบอกว่าคือเขาอ่ะเล่นดีมากตอนนั้นเป็นผู้เล่นแบบเป็นออลสตาร์ของทีมเลยคือมีเกมนึงที่แบบดังมากคือเขาไปเล่นกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นโคโลราโดในช่วงที่แบบหิมะมันตกหนักสนามเป็นหิมะหมดเลยวิ่งเล่นกีฬาบนหิมะเนี่ยมันยากมากลำบากมากใช่แต่ว่าเกมนั้นคือแบบเขาชนะแล้วเขาเล่นได้ดีไงครับมันก็เป็นที่จดจำของทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวของแฟน
กีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยเป็นแมตช์ที่ได้รับการจดจำอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่แบบไอ้ตำแหน่งคอร์เนอร์แบ็กเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นผู้เล่นแบบผิวสีแอฟริกันอเมริกันอะไรเงี้ยครับการที่จะมีคนแบบคนขาวหรือจริงๆคือคนที่เป็นเชื้อสายเอเชียเนี่ยไปเล่นแล้วทำผลงานได้ดีมันยิ่งเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจมากๆสำหรับแฟนกีฬาคือผู้เล่นเชื้อสายเอเชียใน NFL เนี่ยเรียกว่ามีน้อยมากเลยน้อยมากมันมีประเด็นที่ให้พูดถึงอีกเยอะพอสมควรครับจากการเริ่มต้นของคุณพ่อของเขาย้ายไปยุคแบบปลาย60ต่อ70เควินเกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มประสบความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัยนะฮะไซมอนฟูลเลอร์เขาทำจัดการยังไงบ้างครับฟูลเลอร์สิ่งที่ฟูลเลอร์ทำก็คือทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบรนด์ให้ได้ปั้นคนคนหนึ่งให้มีออร่าสามารถต่อยอดกับอะไรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกับแบรนด์ต่างๆหรือกับคนอย่างเดวิดเบคแฮมเนี้ยสมัยเป็นนักฟุตบอลเขาก็มีพาร์ทเนอร์กับ Adidas ครับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วพอเลิกเล่นก็มีสปอนเซอร์มาเพิ่มอีกเยอะแยะมากมาย H&M ทิวดอร์ AIA ประกันชีวิต อย่างที่เราเห็นโฆษณาบ้านเราอยู่บ่อยๆครับครับแล้วก็ยังทำแบรนด์อะไรสินค้าอะไรของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมเสื้อผ้าอะไรนู่นนี่นั่นมากมายมันมีหลายเซกชันเหมือนกันนะไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือทำสินค้าของตัวเองมีครบหมดและไม่เพียงเท่านั้นคอนเนคชันที่ว่ามันรวมถึงตัวบุคคลด้วยครับวิกตอเรียเบคแฮมไซมอนฟูลเลอร์อะไรต่างๆหลายหลายคนมันทำให้เดวิดเบคแฮมได้เจอกับมิตรสหายหน้าใหม่ในหลายวงการรู้จักสนิทกันครับกอร์ดอนแรมซี่เชฟเบอร์ท็อปของโลกครับหลายคนอาจจะคุ้นในเฮลส์คิทเช่นที่ดากาไฟแลบโอเคดุมากโอเคกายลิชี่พ่วงกับชื่อดังแล้วมันต่อยอดยังไงมันก็ต่อยอดตรงที่ว่านอกจากทำแบรนด์สินค้าอะไรต่างๆออกอะไรของตัวเองแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับแบรนด์ต่างๆแล้วเบคแฮมก็ยังไปโผล่ในพื้นที่ของมิตรสหายเหล่านี้ด้วยไปออกรายการ Hell's Kitchen ของกอร์ดอน แรมซี่ไปเล่นหนังให้กายลิชี่หลายเรื่อง The Man From The Uncle อย่างนี้ King Arthur อย่างนี้ครับสำเนียงอาจจะได้พูดบ้างพูดน้อยๆหน่อยอาจจะพูดได้น้อยหน่อยเหนือฮอกนี่ออกมาได้เท่เฉยๆบางทีอาจจะไม่ได้พูดเลยออกมาได้เท่อย่างเดียวพยายามนึกภาพตามคือมันเริ่มคิดออกแล้วว่าอ๋อมันมีเส้นทางของมันคือมันไม่ใช่ว่ามาแบบฟลุกๆคือทุกอย่างมันมีการวางแผนด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาการประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลนะครับได้หลังบ้านที่ดีซึ่งหลังบ้านเนี่ยมีคอนเนคชั่นอีกเพียบไซมอนฟูลเลอร์เข้ามาช่วยสร้างจากตัวบุคคลกลายเป็นแบรนด์ให้ได้แล้วก็เล่นกับสื่อต่อเอาดึงเข้ามาใครที่สามารถจะช่วยให้เบคแฮมดังขึ้นอ่ะมีมาหมดนะแล้วก็พยายามสร้างสินค้าของตัวเองออกมาเรื่อยๆเป็นพาร์ทเนอร์กับสินค้าต่างๆด้วยไปพร้อมๆกันอีกอย่างที่สำคัญก็คือเบคแฮมเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ครับของตัวเองซะอย่างเดียวครับเขาก็มีการตอบแทนสังคมอย่างเป็นทูตให้กับองค์กรยูนิเซฟเพื่อเด็กๆอะไรพวกนี้ตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะฮะเม็ดเงินมหาศาลอะไรก็ตามแต่ว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นเดียวกันวิธีการในการสื่อถือว่าดีเลยนะสอบผ่านเลยนะมันเลยทำให้ภาพลักษณ์ของเบคแฮมดูเพอร์เฟกต์แต่ว่าที่สุดแล้วคือหลายๆอย่างดูออกมาเมื่อเลยทำให้เบคแฮมมันดูดีตลอดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ใช่ครอบครัวก็ดีนะฮะลูกๆก็ภาพลักษณ์ดีใช่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะคำถามต่อมาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้คือทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ครับคุณแปงครับจะด้วยธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ทำสินค้าของตัวเองอะไรก็ตามแต่เม็ดเงินมันมหาศาลขนาดไหนคือทุกอย่างที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะทำสินค้าแบรนด์ตัวเองไม่ว่าจะไปออกรายการนู่นเล่นหนังให้คนนี้อะไรต่างๆเบคแฮมมีบริษัทดูแลทุกอย่างทั้งหมดมูลค่าของบริษัททั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาน่ะตอนนี้สูงก็ประมาณไม่มากเท่าไหร่339ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 14,000 กว่าล้านบาทว้าวนั่นคือมูลค่ารวมและถ้าจะให้ชัดไปอีกครับว่ากันที่เงินที่เดวิดเบคแฮมได้ทุกวันนี้เงินเข้าบัญชีเดวิดเบคแฮมสม่ำเสมอเลยนะอย่างน้อยๆก็เดือนละ 1.2 ล้านปอนด์ปอนด์นะปอนด์นะ 1.2 ล้านปอนด์ก็ประมาณ50กว่าล้าน
เทียบกับค่าเงินที่ผันผวนไปไปมาคือเดือนนึงอ่ะพูดง่ายๆได้ครึ่งร้อยล้านบาทละเข้าบัญชีนี่แน่มีแน่ๆอ่ะต่อเดือนหรือตีให้หนักกว่านั้นอีกหนึ่งวันตื่นมากินข้าวทำอะไรต่างๆแล้วก็กลับไปนอน1วัน 40,000 ปอนด์ 1.7 ล้านบาทประมาณนี้ไหลเข้าบัญชีทุกวันด้วยเรทตรงนี้ 1.7 ล้านบาทต่อ1วันโอ้โหพูดง่ายๆก็คือว่าสมัยที่เดวิดเบ็คแฮมเป็นผู้เล่นน่ะยังทำเงินไม่ได้มากขนาดนี้มหาศาลนะคือถ้าเทียบกับยุคของเขาเนี่ยเต็มที่ผมว่าเฉลี่ยเลยอะสัปดาห์ละ 100,000 ปอนด์เต็มที่ก็เดือนละ 400,000 ปอนด์ 400,000 ปอนด์อันนี้เดือนละ 1.2 ล้านปอนด์3เท่าตัวสูงมา3เท่าตัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและนี่มันคือคำตอบครับว่าทำไมแบรนด์ของเบคแฮมมันแข็งแรงเหลือเกินมันมีที่มาที่ไปนะฮะไม่ใช่ว่ามาด้วยความฟลุกอย่างที่บอกนะครับมนุษย์คนนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ครับกับ Main Stand Podcast นะครับขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาครับฝากติดตามมาด้วยครับผ่านทางจุกแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์จุกนะครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลแข่งขันครับวันนี้ขอบคุณคุณแป้งเจษฎาด้วยนะครับขอบคุณครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับMainstand Podcast Sport Exploring